เดี๋ยวก็เช็คเสียงคุณเก่งลองดูเสียงให้หน่อยนะครับฮัลโหลเทสอันนี้ผมจะมาไลฟ์เรื่องของการเดินเส้นการตั้งเข็มด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวสำคัญครับของคุณนัทก็ถึงแบบฝึกหัดวิบเข็มพอดีเนาะทีนี้มาดูก่อนว่าฮะออนไลน์ครับเฉพาะในกลุ่มออนไลน์เสียงมันซ่าไหมครับใช่ไหมฮะมันต้องไลฟ์ไว้แบบนี้โอเคครับก็คือเป็นบรรยากาศในห้องเรียนครับก็เรามาดูก่อนนะครับว่าเข็มสักนะฮะการทำงานของเข็มสักเนี่ยมันมีหมดกี่แบบมันมี2แบบนะครับผมแยกออกมาเป็นแบบอย่างนี้ก่อนแบบที่1นะครับคือเข็มกลมเนี่ยอันนี้กลมแบบที่2คือเข็มแบนเบอร์ไหนรุ่นอะไรอย่าเพิ่งไปใส่นะครับก็คืออุปกรณ์ในการทำงานเราแบ่งออกเป็นลักษณะ2เข็มแบบนี้2แบบแบบนี้นะครับทีนี้2อุปกรณ์นี้ต้องสามารถทำงานเหมือนกันได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเส้นนะครับเส้นไม่ใช่อุปกรณ์เส้นคือโครงสร้างนะครับแล้วก็การลงพื้นที่กว้างคือการระบายสีเนี่ยเข็มกลมก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทีนี้ผมก็เลยว่าเราอย่างของคุณนัทใช่ไหมครับก็คือเข็มกลมแบบเนี้ยเราจะมาทำเทคนิควิบเข็มนะครับวิบเข็มมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราจะยกตัวนี้มาก่อนไลน์นี้ก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับเข็มกลมมันทำอะไรได้บ้างสำหรับเข็มกลมผมแยกออกมาแบบนี้ฮะ1ที่มันทำได้ก็คือดอทคือมันทำงานแบบดอทแบบจุดนี่แหละปึ๊บ2มันทำอะไรได้บ้างก็คือดอทแบบเท่ากันคือเส้นเท่ากันใช่ไหมครับเส้นเท่ากันก็คือมันเป็นการดอทลักษณะวางเม็ดสีใกล้เคียงกัน1 2อันที่3ก็คือเส้นก็คือดอทแบบมีน้ำหนักก็คือเข้มไปอ่อนเส้นน้ำหนักละกันหรือเส้นเอาท์ไลน์นะครับเส้นน้ำหนักนะครับเข้มไปอ่อนนะครับถ้าผมเขียนรูปทรงก็จะเป็นประมาณอย่างนี้อันที่1ถ้าเราดอทใหญ่ๆก็นี้นะครับอันที่2เส้นเท่ากันก็เหมือนกันฮะดอททีนี้มันมาวางใกล้กันนะครับมันเลยดูแน่นดูเป็นเส้นถ้าแบบน้ำหนักก็คือเข้มห่างออกห่างออกหรือที่เราเรียกว่าเทคนิควิบนะครับเนี่ยถ้าดูมองไกลๆมันจะเป็นเส้นลักษณะแบบนี้ปึ๊บเท่ากันน้ำหนักเอาอันนี้ห่างอันนี้ก็เป็นลักษณะเท่ากันเหมือนกันแต่นี้น้ำหนักน้ำหนักเข้มไปอ่อนนะครับอันนี้ก็จะห่างหน่อยเพราะฉะนั้นผมวิเคราะห์ได้แบบนี้เลยก็คือการทำงานของสักตัวนะครับเข็มกลมเนี่ยเป็นลักษณะดอทมีการดอทลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นห่างแล้วก็ถี่เท่ากันแล้วก็ถี่แล้วก็ไปห่างมันจะได้เป็นลักษณะน้ำหนักนะครับทีนี้มาดูว่าเราจะไปใช้อะไรนะครับเราจะไปใช้แบบฝึกหัดที่1 A B ที่มันเป็นรูปทรงแบบฝึกหัดที่1คือ A รูปพวก A B C ใช่ไหมครับที่เราฝึกหนังเทียมกันนะครับก็คือเป็นการใช้ลักษณะตัวเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นถมสีกราฟิกใช่ไหมครับใช้เทคนิคที่วางดอทลักษณะถี่เท่ากันทีนี้มาเป็นแบบฝึกหัดลุงหนวดใครพาเรียกนะลุงหนวด มีชื่อลุงหนวดคือเป็นลักษณะน้ำหนักนะครับตัวนี้เป็นแบบฝึกหัดลุงหนวดผมเขียนด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้มันเป็นลักษณะการทำงานลักษณะเราจะเรียกว่าวิบเข็มใช่ไหมครับเป็นการให้ค่าน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนทีนี้มาดูอันนี้ก็คือรู้จักอันนี้รู้จักการทำงานของอุปกรณ์ละการทำงานของเข็มกลมเป็นหน้าตาแบบนี้ละทีนี้มาดูชั้นผิวหนังนะครับ
เราจะสักไปที่ความลึกเท่าไหร่เมจิกแดงเราจะสักไปที่ระดับความลึกเท่าไหร่ความเร็วของไฟเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะฮะเอาเมจิกแดงผมอยู่ไหนเนาะคุณนัทฟังก่อนก็ได้นะครับผมว่าเดี๋ยวค่อยจดก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันมีทวนอยู่เอ๊ะผมเอาเมจิกแดงไว้ไหนวะเนี่ยทีนี้มาดูอันนี้หน้าตาของการทำงานมันใช่ไหมครับที่มันจะสามารถทำได้เรามาดูส่วนที่2ก็คือแล้วเราต้องการใช้งานมันแบบไหนนะฮะไม่เป็นไรครับเอาสีดำนี่ก็ได้ครับเราจะใช้งานมันลักษณะไปตอบโจทย์อะไรใช่ไหมครับในงานจิตรกรรมงานศิลปะนะครับอันนี้หน้าตาที่มันทำงานได้อันนี้นะครับก็คือสรุปเป็นแบบนี้ก็คือเข็มกลมเนี่ยมันทำได้ลักษณะดอทมันทำงานแบบดอทอยู่แล้วก็คือดอทวางห่างๆนะครับแล้วก็เนี่ยออกมาเป็นลักษณะกระจายตัวบ้างเป็นวงกลมบ้างอะไรบ้างนะครับเป็นเทคนิคไปอย่างเงี้ยทีนี้เอามาเรียงตัวให้มันแบบทีๆแล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยจะกลายเป็นเส้นใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าสมมติเอามาวางเป็นลักษณะทีๆแล้วค่อยห่างก็จะกลายเป็นน้ำหนักมันอยู่ที่เราแล้วจะเอามาเลือกใช้กับงานอะไรทีนี้มาดูว่ารวบไปส่วนที่2เลยนะครับก็คือรวบไปเรื่องความลึกเราทำศิลปะสักตัวมันพันกับวิทยาศาสตร์ผิวหนังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรารวบมาความลึกความเร็วความยาวของเข็มนะครับมันรวบมาส่วนที่2ก็คือการตั้งเข็มส่วนที่2คือการตั้งเข็มอันนี้คือชั้นผิวหนังนะครับปึ๊บผิวกำพร้าหนา 0.5 มิลนะครับเฉลี่ยทั่วร่างกายผิวแท้หนา 1.5 ไขมันบวกนะอันนี้ก็จะเป็นรูขุมขนตอนนี้เรากำลังพูดถึงตีโจทย์ประเด็นของเข็มกลมนะครับที่อุปกรณ์สักตัวมีแค่2อันก็คือเข็มกลมและเข็มแบนเรายังไม่พูดถึงเรื่องเครื่องอันนี้เป็นรูขุมขนนะครับทีนี้แบบฝึกหัดลุงหนวดใช่ไหมครับใช้เข็มกลมทั้งหมดนะครับทำทั้งแสงเงาทำทั้งโครงสร้างทำทั้งเส้นด้วยการให้ค่าลักษณะน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนนะครับคือใช้แบบนี้ผมมาดูว่าระดับความลึกล่ะในเมื่อผิวผ้าหนา 0.5 มิลนะครับทุกๆ 28 ถึง 40 วันเนี่ยมันผัดออกในรูปแบบคาบไข่นะครับเพราะฉะนั้นกะได้แล้วก็คือ1ต้องหลุดผิวผ้าใช่ไหมครับแล้วผิวแท้อันนี้กำพร้าแล้วก็ผิวแท้ผิวแท้หนา 1.5 มิลส่วนไขมันบวกอ้วนผอมไม่เท่ากันนะครับผิวแท้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 มิลผิวผ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.5 มิลจุดที่หนาก็ประมาณ 4-5 มิลนะครับบางทีก็ฝ่ามือฝ่าเท้าจุดที่บางก็เฉลี่ยอยู่ที่ 0.3 0.2 ก็มีอย่างเช่นถ้าคิ้วเนี่ย 0.4 อย่างเงี้ยนะครับแต่เราสักพื้นที่กว้างเราตีไปเลย 0.5 มิลมันบางมากนะครับเท่ากับว่าแผลเนี่ยอันดับแรกสิ่งที่เราจะกลัวก็คือสำหรับการใช้เข็มกลมเนี่ยกลัวนูน1กลัวนูน2แผลฉีกผมว่าแผลแบบเป็นเกล็ดนะยากเพราะว่ามันเป็นร่องลึกเนาะมันไม่เหมือนเข็มแบนที่จะเป็นแผลกว้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะวิเคราะห์ต่อก็คือการทำงานของเข็มกลมเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ1นูนนะอันนี้ผมทำแบบลักษณะนี้ก่อนที่เราจะกลัวกันน่ะในเรื่องของแผลของปัญหาของเข็มกลมใช่ไหมครับนูนฉีกไม่ติดนี่ยังก่อนนะครับพูดถึงไม่ต้องจุ่มสีเนี่ยมันคือเราจะกลัว2ปัญหานี้ของเข็มกลมนะครับนูนกับฉีกฉีกก็เหมือนคัตเตอร์กรีดใช่ไหมฮะทีนี้เรามาดูว่านูนเกิดจากอะไรฉีกเกิดจากอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนลึกผมมองว่าในเมื่อเรารู้ระยะผิวกำพร้าและผิวแท้แล้วเนี่ยคือรวมกันแล้วมัน2มิลใช่ไหมครับเราควรบล็อกนะครับด้วยปอกเข็มเดี๋ยวผมค่อยไปว่าการตั้งเข็มแต่มาวิเคราะห์ในเรื่องของอันนี้ก่อนสิ่งที่เรากลัวคือนูนกับฉีกนะครับนูนสาเหตุของการนูนมีอยู่2แบบ
แบบที่1ขีลอยกรรมพันธุ์ขีลอยกรรมพันธุ์นะครับแบบที่2ก็คือนูนเพราะสีพิกเมนต์ทำไมถึงว่านูนเพราะสีพิกเมนต์ขีลอยกรรมพันธุ์เราสังเกตจากร่างกายเขานะครับเวลาไปดูแขนดูขาเขาเนี่ยเขาจะมีบาดแผลหรือว่าแผลเป็นเนี่ยลักษณะไม่มีรูปทรงเหมือนน้ำร้อนลวกเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ได้หรือถามเขาก่อนก็คือเป็นคีลอยกรรมพันธุ์ไหมหรือไม่ก็ใบคอนเซิลใช่ไหมครับสอบมันจะมีนะครับศอกเข่าพวกเนี้ยจะเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำร้อนลวกทีนี้สีล่ะสีพิกเมนต์เนี่ยมันเป็นผงนะครับสีของเหลวเนี่ยมี2แบบก็คือแบบไดและแบบพิกเมนต์อันนี้ก็สำคัญนะครับว่าทำไมนูนเราต้องทำยังไงนะครับไม่ใช่โทษความลึกไม่ใช่โทษเครื่องละไม่ใช่โทษเข็มละก็คือสีเนี่ยมันจะมีรูปแบบไดและแบบพิกเมนต์รูปแบบไดตากแดดไว้มันจะระเหยใช่ไหมครับไปกับอากาศรูปแบบพิกเมนต์เป็นไงฮะมันจะตากแดดไว้จะกลายเป็นผงเพราะฉะนั้นเราเหมือนเอาผงทรายครับใช่ไหมฮะยัดเข้าไปสู่ผิวหนังเนี่ยเยอะนะครับจนมันนูนแบบนี้ลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเดี๋ยวนั้นเลยนะครับไม่ต้องรอลอกไม่ต้องอะไรนะครับนูนเนี่ยจะเห็นเดี๋ยวนั้นเลยมันจะเป็นเขียวๆขึ้นดำๆเต็มๆแน่นๆปุ๊บแล้วหลังจากนั้นก็คือมันอัดเดี๋ยวนั้นนูนเดี๋ยวนั้นเลยนะครับวันนั้นก็จะเห็นเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็มาวิเคราะห์ต่อว่าจะแก้ปัญหาไงก็คือการตั้งเข็มและความเร็วมันพันกันสิ่งที่เรากลัวส่วนเรื่องฉีกเนี่ยก็คืออะไรครับในเมื่อมันทำงานแบบดอทเราเป็นไงเร็วแล้วก็ขึงการขึงอย่างเช่นตรงนี้ผมเคยสักตรงนี้ใช่ไหมฉีกเลยต้องใช้รอบช้าๆนะครับเวลาเราเช็ดเหมือนกันปิเลยนะครับเพราะฉะนั้นฉีกเนี่ยเกิดจาก1ความเร็ว2การขึงสวนทางมันเนี่ยฮะเส้นมันอยู่แนวนี้สมมติเส้นอยู่แนวนี้เราไปขึงแนวเนี้ยใช่ไหมฮะเราควรจะขึงแนวเนี้ยมันถึงจะใช่ไหมถ้าไปขึงแนวนี้ก็เรียบร้อยเลยฮะมันไปสวนนะครับเพราะฉะนั้นการขึงแล้วก็ความเร็วนะครับเราจะรู้ได้ไงความเร็วเท่าไหร่มาดูแบบนี้ครับความเร็วเนี่ยผมมาดูว่าในเมื่อผิวพะหนา 0.5 มิลผิวแท้หนา 1.5 มิลเราต้องการสักไปที่ระยะไม่เกิน1มิลอันนี้คือการสักนะครับอันนี้เอาจริงละก็คือไม่เกิน1มิลระดับ1มิลก็คือครึ่งนี้ปึ๊บอันนี้2มิลก็คือระยะที่จากผิวภายนอกนะครับไปถึงที่ระดับความลึกเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่1มิลไม่มีสีแดงเนาะเอาสีน้ำเงินมีอยู่ไม่เกิน1มิลนะครับจะกะได้ยังไงกะได้ครับอันนี้คือระดับความลึกที่เราอยากจะสักลงไปกะได้ฮะด้วยการใช้เหรียญบาทใช่ไหมครับพวกนี้เหรียญ2บาทเนี่ยจะประมาณ1มิล 1.2 มิลนะฮะเหรียญ10บาทจะประมาณ 1.8 ถึง2มิลเราใช้2บาทกับเหรียญ10เนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ระดับความลึกที่ผมกะไปที่จากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือเหรียญ2บาทเนี่ยก็คือ1มิลนะครับมีคนถามว่าครูผมสักลงไปลึกกว่านั้นได้ไหมได้นะถ้าสักลงไปลึกเป็นไงฮะสมมติว่าสักลงไปลึกกว่านั้นอีกหนึ่งเวลาเรามองสีเรามองผ่านกระจกผิวหนังใช่ไหมครับทีนี้สักลงไปลึกเนี่ยกับสักลงไปบางๆเนี่ยติดเหมือนกันไหมติดสักลงไปลึกเนี่ยกลไกเนี่ยจะมีปัญหามากกว่าคือทั้งขีดทั้งบาดแผลใช่ไหมครับสักลงไปบางๆเนี่ยติดเหมือนกันไหมติดแถมสีสว่างกว่าเพราะฉะนั้นเราสักเฉลี่ยอยู่เท่านี้เฉียบขาดบางๆครับสียี่ห้อเดียวกันซื้อมาจากร้านเดียวกันขวดเดียวกันทำไมเขาสักสดสักสว่างเราก็สักติดทำไมไม่สว่างเราสักลึกเพราะฉะนั้นเฉียบขาดบางๆเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเช็คว่าระดับความลึกเป็นยังไงใช่ไหมฮะทีนี้เมื่อมาระยะ1มิลเนี่ยคือวัดเป้าหมายของเราละอยู่ในชั้นผิวแท้นี่แหละในระยะ1มิลเนี่ยจะทำยังไงดีถึงจะเป๊ะ1มิลนั่นนะครับก็คือแบบนี้การตั้งเข็มประกอบไปด้วย2แบบแบบที่1เข็มลอยอันนี้เข็มนะฮะการตั้งเข็มมีลักษณะ2แบบนะครับ
แบบที่หนึ่งเข็มลอยใช้ปอกตัวนี้ด้วยเข็มลอยคือปอกไม่สัมผัสผิวหนังนะครับแบบที่สองก็คือเข็มจมเข็มจมคือปอกสัมผัสผิวหนังนะฮะอันนี้คือสำคัญเลยคุณนัททีนี้พอเราไปทำงานเราจะนึกออกเพราะว่าเครื่องตัวเดียวกันเนี่ยมันสามารถเดินเส้นทั้งน้ำหนักวิบเข็มได้แล้วก็ทำเป็นเส้นเท่ากันก็ได้เข็มลอยเข็มจมถามว่าลอยเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วแต่เราถนัดนะครับแต่ถ้าผมแนะนำการกะง่ายก็ลอยประมาณ2มิลกำลังดีใช่ไหมครับเพราะว่าสักลงไปครึ่งนึงเนี่ยก็คือ2มิลเนี่ยกำลังดีจากตรงนี้ไปถึงความลึกเราสักไปที่ระยะครึ่งนึงก็คือขอบเป็น10ใช่ไหมครับสักไปครึ่งนึงเนี่ยเราจะได้1มิลก็กะครึ่งของครึ่งบางๆนิดเดียวส่วนเข็มจมนะครับปรับระยะไปที่1มิลเลยก็คือขอบเลน2บาทก็คือ1มิลทีนี้เข็มลอยกับเข็มจมมันดียังไงนะครับเข็มลอยก็คือข้อดีของมันเนี่ยมันสักแล้วไม่เลอะใช่ไหมครับปอกไม่โดนทำให้ข้อดีคือสักรายละเอียดสำหรับผมนะฮะรายละเอียดได้ดีข้อเสียของมันก็คือกระเพื่อมเส้นกระเพื่อมเวลาที่สักเส้นยาวเนี่ยเส้นยาวกระเพื่อมนะครับมันเวลาที่เราขึงผิวหนังใช่ไหมครับเราขึงแบบเนี้ยมันตึงแถวนี้กระเพื่อมละเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตึงเนี่ยมันจะกระเพื่อมเลยผิวหนังจะกระเพื่อมเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเหมาะกับดีเทลพวกมินิมอลอักขระเล็กๆส่วนเข็มจมเนี่ยข้อดีของมันก็คือสักเส้นยาวตึงนะครับก็คือเนียนคมเพราะว่าปอกเข็มไปบล็อกผิวหนังใช่ไหมครับกดด้วยนะครับเหมือนคุณเก่งผมก็ลูบผิวหนังแล้วทำไมมันยังกระเพื่อมอยู่ต้องกดลงไปให้มันบล็อกผิวหนังด้วยนะครับก็คือให้ปอกเข็มนะกดลงไปให้มันแอ่นตัวนิดนึงนะครับเพื่อให้มันไปบล็อกแล้วทุกเส้นลอกลายที่มันสักใช่ไหมครับที่ผ่านเนี่ยมันจะตึงคมเนียนหมดนะครับก็คือเส้นยาวเนี่ยปุ๊บบางทีก็ขึงแบบนี้ก็มีฮะขึงแบบนี้ปุ๊บแล้วก็สักแบบลักษณะปอกเข็มบล็อกปุ๊บลากตามเส้นลอกลายเลยนะครับแต่ข้อเสียมันก็คือสักรายละเอียดเล็กๆไม่ได้สักรายละเอียดยากรายละเอียดมินิมอลเล็กๆยากนะครับต้องฝึกผมก็เลยว่าฝึก1ได้2คือฝึกเข็มลอยและเข็มจมใช่ไหมฮะพอไปเจอปุ๊บเราไปเข็มจมฝึกแต่เข็มจมไปเข็มลอยไม่ได้มินิมอลฟอนต์อะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นฝึก1ได้2ก็คือฝึกเข็มลอยได้เข็มจมแน่นอนทีนี้องศาล่ะองศาเนี่ยผมว่าเฉียงเนี่ยคืออย่าไปตั้งตรงมากใช่ไหมฮะก็คือ80ล้มเป็นต้นไปส่วนถ้าเอียงมากเป็นไงฮะก็ต้องปรับเข็มยาวมากขึ้นใช่ไหมครับถ้ามันเอียงแบบนี้ก็เป็นไงฮะเข็มก็ต้องยาวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น80ถึง60เนี่ยจะปล่อยประมาณสักขอบเหรียญ10ได้นะครับคือจริงๆเราเอียงแค่มากสุดก็45แหละนะฮะทีนี้มาดูในเรื่องของเราได้ความลึกเราได้รูปแบบของการปล่อยเข็มแล้วใช่ไหมครับแล้วบางคนมีปัญหามือไม่นิ่งล่ะทำยังไงดีต้องใช้เข็มจมตลอดผมแนะนำว่าใช้ปอกเข็มเป็นลักษณะผ่าแบบนี้เนี่ยก็คือผ่าเฉียงแบบนี้ถ้าเป็นปอกก้านธรรมดาก็กรรไกรตัดครับผ่าเฉียงลักษณะแบบนี้ถ้าเข็มลอยไม่ต้องผ่านะเข็มจมผ่าแบบนี้จะทำให้ไม่เลอะก็เหมือนเข็มฮอกใช่ไหมครับแถมการไหลหมึกดีผ่าลักษณะแบบนี้เหมาะกับปล่อยเข็มสั้นๆนะครับการไหลหมึกดีมากนะครับไม่มีอากาศเข้าสังเกตเราเทน้ำใช่ไหมฮะถ้าเราเทแบบตรงๆแบบนี้มันจะมีฟองอากาศเข้าใช่ไหมฮะถ้าเราตัดเฉียงแบบนี้มันจะไหลนะครับไหลสมูททั้งเส้นเลยมันจะมีนะครับสักบางจังหวะแบบนี้ปุ๊บพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บฟองอากาศเข้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเฉียงแบบนี้สังเกตฮอกเขาทำมาเฉียงทำให้เราใช้เข็มจมได้ง่ายมันมองเห็นเข็มใช่ไหมฮะบวกกับรายการไหลหมึกก็ค่อนข้างดีไม่เป็นฟองอากาศเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าถ้าเป็นเข็มยาวล่ะเข็มก้านใช่ไหมครับก็ไม่ต้องปล่อยนะครับทีนี้ไม่ต้องตัดทีนี้
เรามาดูอีกอันนี้ผมยังไม่พูดถึงตั้งเครื่องนะครับอันนี้ผมพูดถึงการปล่อยเข็มอยู่แล้วเข็มเราจะดูยังไงนะครับอันนี้ก็สำคัญเข็มในท้องตลาดเนี่ยมันมีแบบนี้นะครับผมยกมาแบบนี้เข็มกลมเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยมันจะเขียนไว้ว่า1203เราฝึกใช้เบอร์3นะครับ RL กับ1003 RL ในท้องตลาดมันจะมี2ตัวนี้นะครับดูดีๆว่าเราเลือกซื้อมัน12เนี่ยคือขนาดพินเข็มแบบนี้แต่ละเล่มมันจะเป็นพินเข็มแบบนี้1เล่มใช่ไหมครับเนี่ยๆ1อันอย่างเงี้ย03คือจำนวนอันนี้คือจำนวนมารวมกัน03เนี่ยก็คือนับจำนวนใช่ไหมรวมกันกี่เล่มมันก็03ก็3เล่มรวมกัน3เล่มรูปทรงสัญลักษณ์อังกฤษด้านหลังเนี่ยคือรูปทรงรูปทรง RL ก็คือจุ่มกันรวมกันครับรวมกันแบบนี้ถ้าเป็นอันนี้ผมเปลี่ยนตัวด้านล่างเป็น RS ถ้าเป็น RS เนี่ยมันจะเป็นลักษณะกระจายออกตรงๆออกอย่างนี้นั่นมี2แบบนะครับถามว่าเดินเส้นทั้ง2ได้ไหมได้แต่ RL เนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้ของ RL เนี่ยจะออกมาเป็นแน่นๆแบบนี้นะครับของ RS จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนตะก่อนเนี่ยเขาไม่มีเครื่องที่มีกำลังเขาจะใช้เส้นใหญ่ๆเนี่ยเขาจะใช้ RS เดินเพราะว่ามันเข็มเวลามันรวมกันหลายๆเบอร์แล้วมันไม่แหลมใช่ไหมครับมันทื่อเพราะฉะนั้นก็จะใช้ RS แก้ปัญหาผมก็เหมือนกันตะก่อนเครื่องไม่ได้มีกำลังมากก็ใช้ RS แก้ปัญหานะครับส่วนตัวนี้ล่ะ10เราก็รู้แล้วว่าพิมพ์เข็มมันก็จะเล็กกว่าใช่ไหมครับพิมพ์เข็มคือแต่ละเล่มเนี่ยมันจะเล็กกว่า03จำนวน RL ก็ลูกทรงจุ่มกันนะครับ RS ก็คือตรงๆออกอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนี้เวลาใส่เข้าไปในปลอกเนี่ย R10 กับ12มันต่างกันยังไงนะครับอันนี้เป็นปลอกเข็มถ้าเราซื้อปลอกเข็มเนี่ยมันจะเป็นกล่องเขียนว่า 3RT ใช่ไหมครับถ้าเราใส่12มันจะเป็นลักษณะแบบนี้12นะครับถ้าเราใส่10ปอกเข็มเท่ากันอันนี้12นะถ้าเป็น10อันนี้ปอกก่อน10มันจะอยู่แบบนี้คือมันเล็กกว่าอันนี้10เป็นไงฮะมันเป็นเข็มช่องว่างเหมือนเข็มเบอร์4อย่างเงี้ยถ้าเราใช้10อย่างเช่นผมใช้1005 RL ผมก็จะใช้ปอกเบอร์3อย่างเงี้ยเพราะว่ามันเล็กแต่ถ้าเราซื้อเลือกซื้อได้ซื้อไปที่12จบครับดูด้วยนะครับกล่องบางทีเราบอกไปซื้อเข็มเบอร์3ก็ได้แต่10เนี้ยถ้าเลือกได้เพอร์เฟคก็ทำงานง่ายก็จบไปที่12หมดเลยต่างกันเยอะนะครับเวลาเข็มมันรวมกันเบอร์9เบอร์11เนี่ย10เหลือเบอร์11 1เบอร์11ของเบอร์9นะครับเบอร์9นะฮะขึ้นต้นด้วย10เนี่ยเหลือแค่เบอร์7เบอร์5เองนะฮะเข็มมันเล็กนะครับพินมันเล็กเพราะฉะนั้นเลือกได้เลือกไปที่12นะครับมันจะได้เหมาะกับกล่องเอ้ยเหมาะกับปอกมันพอดีนะครับตัวนี้ก็สำคัญไม่งั้นเทสีออกหมดเลยจุ่มสีปุ๊บจะสักเส้นยาปุ๊บกองอยู่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับสีหายหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็น12ก็กำลังพอดีนะครับทีนี้เราก็ได้เรื่องของการรู้จักเข็มด้วยใช่ไหมครับบวกกับหน้าตามันบวกกับการตั้งนะครับระดับความลึกนะครับผมสรุปนะครับก็คืออย่างนี้นะครับถ้าเลือกได้อันเนี้ยก็คือเลือกเป็นลักษณะเข็มนำหน้า12คือขนาดพินเข็มนะครับตามมาด้วยเลข03หรือ11หรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือจำนวนส่วนรูปทรงอ่ะมันจะมี RL และ RS RL เนี่ยจุ่มกันนะครับ RS เนี่ยบานออกอย่างนี้ตรงๆแบบนี้นะครับถามว่าเดินเส้นได้ไหมได้แต่ความแน่นมันต่างกันนะครับ RS ก็จะเป็นรอยเป็นช่องว่างหน่อยนะครับแล้วเข็มกลมเนี่ยระดับความลึกเนี่ยเท่าไหร่ก็คือขอบเหรียญ2บาทก็คือเฉลี่ยอยู่ที่1มิลนะครับสักลงไปลึกเป็นไงติดไหมติดนะครับแต่ปัญหาเยอะกว่าสักบางนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันกลไกใช่ไหมครับการกรีดการอะไรเนี่ยมันเจ็บกว่านะครับแล้วก็ทีนี้
นูนเนี่ยการนูนเกิดจากอะไรเกิดจากสีพิกเมนต์เพราะรู้ได้ไงว่าสีพิกเมนต์เป็นยังไงตากแดดไว้นะครับมันจะกลายเป็นผงส่วนหมึกปิ้นเป็นไงตากแดดไว้จะกลายเป็นจัดระเหยแสดงว่ารูปแบบนั้นอ่ะเป็นแบบดายเลือดและน้ำเหลืองกำจัดได้ง่ายนะครับส่วนคีรอยกรรมพันธุ์เนี่ยก็นูนได้เหมือนกันนะครับก็คือดูจากแผลเขาที่เป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆน้ำร้อนลวกไม่มีรูปทรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปเรื่องของหน้าตาเข็มทีนี้มาดูเรื่องของต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้ความเร็วนะครับคุณนัทก็ค่อยดูในทวนนั้นอีกก็ได้เนาะถ้ามันเดียวอาจจะนั่นไงทีนี้มาดูว่าเราจะตั้งเข็มเนี่ยความเร็วหรือจะใช้เครื่องตีสั้นหรือตียาวดีผมก็จะเขียนแบบนี้เห็นไหมเครื่องมาเป็นดอทเนี่ยคือจะทำวางอันต่อไปเนี่ยที่เราจะทำก็คือจะทำงานเนี่ยมันออกมาเป็น2แบบอันนี้ผมขยายใหญ่ก่อนก็คือแบบที่1อันนี้คือเข็มกลมการทำงานมันเนี่ยแบบดอทใช่ไหมครับแบบดอทปุ๊บแต่มันเร็วมันจะออกมาเป็นลักษณะดอทแบบที่1ก็คือวางเม็ดทีๆแบบนี้อยู่ที่เราวางใช่ไหมครับแบบที่2ก็คือวางทีแล้วก็ไปห่างนี่นะครับวางทีแล้วก็ไปห่างอันเนี้ยมันวางลักษณะเท่ากันดีกว่าอันเนี้ยเท่ากันกับน้ำหนักเท่ากันแบบห่างก็ได้นะครับเดี๋ยวว่าคือเท่ากันแบบห่างก็ได้หรือเท่ากันแบบถี่ก็ได้ใช่ไหมครับส่วนตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะน้ำหนักคือเข้มไปอ่อนคือเข็มกลมมันทำงานหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วมาดูแบบฝึกหัดเราถ้าเป็น A B C มันต้องตอบโจทย์ตัวนี้แบบฝึกหัดที่1คือเท่ากันเนี่ย1 2อย่างเงี้ยแบบฝึกหัด1 2เนี่ยใช้เทคนิคนี้ใช่ไหมครับเพราะมันต้องการวางเม็ดสีเท่ากันส่วนแบบฝึกหัดลุงหนวดเนี่ย3 4ลุงหนวดและมังกรเนี่ยมันจะเป็นน้ำหนักเข้มไปหาอ่อนนะครับในแล้วก็ไปใช้ในเรื่องหลักจิตกรรมแต่ว่าอันนี้เรามาดูการทำงานมันก่อนจิตกรรมเราไว้ทีหลังใช่ไหมครับเพราะว่าเราฝึกส่วนของ DA เนี่ยส่วน A เนี่ยคือส่วนของเทคนิคอุปกรณ์การทำงานเรามายกดูเราต้องใช้เครื่องแบบไหนไฟเท่าไหร่ตีกลับไปการตีกลับของเข็มเนี่ยต้องห่างกี่มิลนะครับมาดูนะฮะถ้าเราเข้าใจนี้ผมว่าแล้วเราไปอัดศิลปะตามทีหลังก็ได้ครับเราเข้าใจแบบอุปกรณ์การทำงานก่อนแล้วก็ไปอัดศิลปะตามเอาก็ได้เพราะว่ามันมีแค่2อย่างแค่นี้สำหรับเข็มกลมใช่ไหมทีนี้มาดูว่าในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีเครื่องอยู่อันนี้ผิวกำพร้าก่อนนะฮะผมเขียนฟังดีแล้วกันผิวกำพร้าเราเข้าใจไปที่อันนี้ก่อนแล้วก็ที่เหลือศิลปะจ๋าอะไรเงี้ยเราค่อยไปฝึกต่อตลอดชีวิตใช่ไหมครับส่วนเรื่องตัวเนี้ยเราเข้าใจวิธีการทำงานก่อนของอุปกรณ์หลังจากนั้นค่อยไปปรับไปยกใช้ใช่ไหมครับนั่นคือส่วนการเรียนของเองไงที่หนังเทียมไม่ถึง10แผ่นน่ะก็คือพอเจาะดีๆมันเหลือแค่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับก็คือจริงๆแล้วมันก็เหลือแค่1ส่วน2ส่วนเนี่ยการทำงานของเข็มกลมเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์อีกว่าสิ่งที่เราจะทำให้มันเพอร์เฟกต์คืออะไรครับก็คือการวางเม็ดสีให้ได้ตามที่เราคิดใช่ไหมครับคือเท่ากันกับน้ำหนักทีนี้เครื่องในท้องตลาดเนี่ยมันมีการตีไปกับลักษณะกี่แบบ2แบบนะครับระดับความลึกเราเท่านี้จะเข็มลอยเข็มจมไม่รู้แหละตอนนี้เราตัดออกแล้วใช่ไหมครับเข็มลอยเข็มจมมันจะมาเป็นในเรื่องของการตีไปกับแบบนี้นะครับแบบที่1อันนี้เข็มนะฮะแบบที่2คือแบบที่1กับแบบที่2เนี่ยแบบที่1เนี่ยเราต้องเช็คก่อนที่เราอันนั้นนะครับก่อนใช้อ่ะมันถึงจะปรับอันนี้เป็นปอกเข็มนะฮะนี่อันนี้เป็นปอกเข็มปึ๊บมันจะมีแบบที่1ก็คือตีไปกลับแบบนี้ก็คือแทงลงไปสู่ผิวหนังกลับคืนมาเอาสีใช่ไหมครับเฉลี่ยอยู่ที่2มิลนะครับ
แบบที่สองจากเข็มอย่างนี้ตีไปสู่ผิวหนังแบบนี้วนไปกลับแบบนี้เฉลี่ยอยู่ที่3มิลถึง4มิล3มิลถึง5มิลนะประมาณอันนี้2มิลถึง3มิลมันจะมีลักษณะแบบนี้คำถามถ้าเราปล่อยไฟเท่ากัน2การทำงานแบบนี้ปล่อยไฟที่ระยะปล่อยไฟที่ประมาณ5มันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับปล่อยไฟเท่ากันแบบตียาวหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะไฟเท่ากันก่อนนะครับถ้าเป็นตีสั้นล่ะมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้โอ้ยติดอันนี้เห็นไหมทีนี้เราก็ไปเลือกดูว่าเราจะปรับอะไรสำคัญเลยอันนี้พูดถึงแค่งานเดินเส้นนะฮะถ้าเป็นตีสั้นจะเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นทีนี้แสดงว่าถ้าผมจะเลือกเอาเทคนิคแบบฝึกหัดที่1 ABC มันวางสีแน่นใช่ไหมครับผมควรตีสั้นดีกว่าไหมดีกว่ามันไม่ได้ใช้ความเร็วถ้าเราก็คืออะไรมันลากสบายเลยเพราะว่ามันวางเม็ดสีค่อนข้างถี่ใช่ไหมครับแต่ถ้าผมไปใช้แบบนี้ล่ะผมเป็นไงฮะมือต้องช้าลงแบบฝึกหัด ABC นะครับถ้าผมใช้ลักษณะกลไกตียาวเดี๋ยวเราเช็คได้จากอุปกรณ์เนี้ยปรับเข็มแล้วก็จะเห็นการตีไปกับแสดงว่าแบบนี้กับแบบนี้ถ้าผมเลือกได้ผมเลือกแบบนี้ก็คือตีสั้นๆเหมาะกับเส้นเท่ากันคือถี่ละเอียดปุ๊บใช่ไหมครับส่วนแบบฝึกหัดวิบเข็มเนี่ยเป็นไงฮะมันต้องการมีน้ำหนักถ้าผมใช้แบบลักษณะตียาวเป็นไงครับมันก็วางง่ายก็คือไม่ต้องเร็วใช่ไหมครับก็คือไฟธรรมดาเนี่ยวางห่างๆได้เพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะใช้ไฟเท่ากันแต่การตอบโจทย์แตกต่างกันถามว่า2เครื่องนี้ทำทุกเทคนิคได้ไหมเหมือนกันได้ไหมได้ปรับที่มนุษย์ละไม่ได้ปรับที่อุปกรณ์ไม่ได้ปรับตามมนุษย์นะครับมนุษย์ต้องปรับตามอุปกรณ์มี2รูปแบบแบบนี้แบบที่1ผมเลือกไปใช้แบบนี้ในเรื่องของเส้นเท่ากันเนี่ยสบายมือลากอย่างนี้แต่ถ้าผมเลือกไปใช้ของแบบฝึกหัดวิบเข็มก็คือน้ำหนักผมต้องอย่างนี้มันตีถี่ใช่ไหมครับมันก็ต้องเร็วไม่สบายมือเพราะว่าคอนโทรลไม่ทันใช่ไหมครับถ้าเราปรับไฟเบาลงล่ะได้ปรับไฟเบาลงได้ปรับไฟ3มันก็เป็นเหมือนกันทำงานเหมือนกันลักษณะเหมือนกันใช่ไหมครับบางทีเครื่องไม่มีกำลังเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นเครื่องนี้ล่ะถ้าผมเอาตียาวเลือกไปใช้เดินเส้น ABC เป็นไงฮะผมต้องมือช้าลงเพื่อให้มันวางไม่สีแบบนี้ปึ๊บค่อยๆไปใช่ไหมครับหรือปรับไฟแรงขึ้นไฟแรงแล้วมาจากไกลๆเนี่ยกระจุยเลยกระแทกแตกออกหมดเลยผิวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นควรจะปรับที่มือเราดีไหมเพราะว่าไม่งั้นมันกระจุยออกก็ปรับมือช้าลงแต่ถ้าผมไปทำเทคนิควิบเข็มล่ะสบายมือเราเลยเพราะมันวางห่างมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะมันมีแค่2แบบที่เหลือเป็นไงฮะเลือกในท้องตลาดแบบไหนนะครับถ้าผมแนะนำก็คือเลือกแบบลักษณะเครื่องที่มีกำลังเป็นหลักแล้วก็ตียาวก็ได้เพราะตียาวมันใช้ได้หลายอย่างใช่ไหมครับถ้าเดินเส้นก็เดินช้าลงถ้าลงสีมันก็ได้นะถ้าตีสั้นน่ะมันใช้ได้น้อยอย่างนะครับเพราะว่าถ้าไปลงสีเนี่ยผมมองว่ามันต้องตียาวเพราะสีมันเหนียวของเหลวมันก็ถ้าเป็นตีสั้นต้องใช้สีให้มันเหลวอ่ะมันถึงจะไหลมาปลายเข็มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าตียาวเนี่ยมันรีดสีในกระบอกออกไปได้แต่อันนี้เราพูดถึงงานเดินเส้นอยู่คือเข็มกลมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราสรุปเลยนะครับสรุปก็คือ1เราจะไปทำงานนะครับเช็คเครื่องให้มีกำลังเดี๋ยวผมสาธิตการเช็คเครื่องให้มีกำลังไว้ก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นค่อยไปดูว่ามันตีสั้นหรือตียาวถ้ามันแล้วก็ถ้ามันตียาวมันจะออกมาเป็นหน้าตาการทำงานแบบนี้ผมก็จะรู้ละอ๋อถ้าผมเดินเส้นเท่ากันผมต้องช้ามือลงแต่ถ้าไปเดินเส้นลักษณะวิบเข็มผมก็สบาย2ถ้าผมซื้อเครื่องมาได้เครื่องมาเป็นตีสั้นผมก็จะวิเคราะห์ออกแล้วว่ามันจะวางเม็ดสีแน่นนะครับ
ส่วนวิบเข็มผมต้องเร็วมือจบมันจะมีเท่านี้นะครับทีนี้แล้วเข็มเนี่ยผมเพิ่มอีกอันนึงค่อยไปทวนเอาก็ได้นะครับไม่งั้นคุณนัทงงไหมพยายามตามอยู่ครับอันนี้ผมภาพรวมทีเดียวเข็มกลมเลยแล้วก็ไปทวนเพิ่มอันนั้นสำคัญมากเลยนะฮะมันจะสามารถจับทุกอุปกรณ์ได้แล้วก็มันสามารถคือตัวนี้เป็นตัวที่เป็นแก่นสารที่มันจะล้มเวลาประสบการณ์ว่าที่สักบ่อยสักอะไรอันนี้มันใช้ได้จริงก็คือมันมีเหตุผลใช่ไหมครับในเรื่องของไปแก้ทางเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกเครื่องโคตรเยอะเลยทั่วโลกผมใช้ไม่หมดเลยแต่ผมน่ะใช้ได้ทุกเครื่องผมมั่นใจเพราะผมเช็คแบบนี้จะยี่ห้อไหนมาก็แล้วแต่เหมือนรถนะครับผมขับได้หมดว่าแต่หาลูกกุญแจเจออะไรเงี้ยกับมีคันเร่งผมก็เลยว่าตัวนี้เป็นตัวแก่นสารที่บังคับที่ต้องรู้เลยไม่รู้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูว่าเข็มในท้องตลาดน่ะมันมีแบบนี้ครับแบบก้านเข็มแบบที่หนึ่งคือแบบก้านเข็มแบบที่สองคือแบบฮอกมันมีสองแบบคือแบบก้านแล้วก็แบบฮอกเรามาดูว่ากลไกแบบไหนเนี่ยมันทำมาทำไมแล้วแบบไหนจะสักเคยเห็นไหมเขาเรียกว่าสปริงซอฟผิวถ้ามาดูลักษณะสปริงซอฟผิวเนี่ยอันที่หนึ่งกลไกที่มีความนุ่มไปในตัวคือกลไกการทำงานมีแค่2แบบนะครับกลไกการทำงานเนี่ยมันมีแบบแข็งแรงไม่มีสปริงซอฟผิวเหมือนไม่มีอะไรซอฟเลยคือเข็มก้านบวกกับไดเรกใช่ไหมครับไม่มีตัวนุ่มเลยหมุนมาจากมอเตอร์เลยก็คือเหมือนจักรยานอีกตัวนึงก็คือมีกลไกเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับซอฟผิวก็คือไม่ว่าจะเป็นเข็มฮอกหรือว่าตัวเครื่องนะครับมีซอฟผิวก็เหมือนมอเตอร์ไซค์ถามว่าเข็มกลมเนี่ยเวลามันรวมกันนะครับมันมีเบอร์อะไรบ้างเข็มกลมเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะมีเบอร์3 5 7 9 11 13 15นะครับทีนี้เบอร์3ถึงเบอร์9เนี่ยมันรวมกันนะครับมันยังแหลมอยู่ก็คือมันรวมกันเนี่ยมันแหลมอยู่ใช่ไหมฮะแต่เบอร์11ขึ้นไปเป็นครับมันรวมกันแล้วมันเป็นแบบนี้ทื่อพอมันทื่อเสร็จปุ๊บมันต้องใช้ความแข็งแรงข้อแรกเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าใช้เครื่องไหนแล้วก็สักไปได้เลยตัวนี้เป็นตัวแก่นสารที่จะทำให้เราสักติดสักอะไรได้ทุกอุปกรณ์แล้วก็แก้ปัญหาได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นแก่นสารเลยนะครับส่วนเบอร์3เบอร์5เบอร์7เบอร์9ของแหลมเราใช้ไม่ต้องใช้กำลังมากก็ได้ใช่ไหมครับเครื่องทั่วไปในท้องตลาดที่เขาว่า500 600 1,000 นึงเนี่ยก็สักได้พอมา11ขึ้นไปปุ๊บมีปัญหาหลายคนก็สักไม่ติดบ้างอะไรบ้าง1แหละเกิดจากมันทื่อทำไงดีในเมื่อมันมีของแหลมและของทื่อแบบนี้เนื้อที่มันอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับวิเคราะห์ไปที่อะไรกำลังแล้วยังมีปัญหาอีกสีครับสีถ้าเป็นคือเราต้องการเอาพิกเมนต์เข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยก็คือให้มันเกาะเข็มไปใช่ไหมครับถ้าเป็นเข็มเล็กๆเนี่ยควรเหนียวกว่าไหมเหนียวกว่านะครับเพราะว่าอะไรมันจะได้เกาะเข็มใช่ไหมฮะสังเกตว่าเราจุ่มสีไปเนี่ยส่องดูในรูกระบอกเนี่ยมันก็จะเห็นโพงอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อุ้มไปที่โพงนะครับแทงมือยิ่งไม่มีเลยยิ่งอุ้มไปที่เข็มเลยนะครับส่วนเข็มใหญ่ๆเนี่ยหลายๆเบอร์เนี่ยพวกเบอร์11ขึ้นไปเนี่ยควรเหลวกว่าไหมเหลวกว่าครับมันจะได้ซึมผ่านซอกเข็มเข้าไปอุ้มอยู่เหมือนเนี่ยอย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็ถ้าเหนียวๆมันก็ติดขอบใช่ไหมไม่เข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นเข็มเบอร์ใหญ่ควรสีเหลวกว่าเข็มเบอร์เล็กควรเหนียวกว่านะครับมันก็พอเบอร์9มันก็เหนียวเหนียวค่อยๆเหลวใช่ไหมฮะแต่ถ้าเบอร์3เบอร์อะไรมันก็เหนียวมันก็ต้องมีระดับไล่เลเวลความเหนียวใช่ไหมครับบวกกับอะไรครับถ้าเบอร์ใหญ่ต้องแข็งแรงเบอร์เล็กเป็นไงฮะยังไงก็ได้ทีนี้การทำงานเนี่ยมันมีอยู่2แบบมอเตอร์ไซค์และจักรยานคือซอฟผิวใช่ไหมครับเข็มมีแบบ2แบบก็คือเข็มก้านและเข็มฮอกเข็มฮอกมีสปริงซอฟผิวในตัวเข็มก้านไม่มีสปริงซอฟผิวมาดูการทำงานของมันนะฮะถ้าเป็นแบบจักรยานใช่ไหมครับมีนต่อมีนมันบางเวลาตกหลุมหรือมือสั่นฮะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ย
ลึกๆเลยใช่ไหมครับนี่ที่เราเจอเครื่องแถวบ้านก็เอามาใช้ก็คือเป็นไงฮะเอ้ยทำไมไม่สม่ำเสมอนั่นแหละกลไกจักรยานแล้วมินต่อมินวางบางเนี่ยมือสั่นก็ลึกๆเลยแต่ถ้าเป็นกลไกมอไซค์เป็นไงฮะมีสปริงซอฟผิวทำงานเห็นไหมมันก็จะทำงานแทนแสดงว่าสปริงซอฟผิวกลไกที่มีสปริงซอฟผิวเนี่ยมันทำให้ระดับสีเนี่ยวางเท่ากันมาดูอุปกรณ์ถ้าผมใช้ก้านควรจะเลือกเครื่องมีสปริงดีไหมดีนะครับแต่ถ้าผมมีเข็มก้านแต่ไม่มีเครื่องไม่มีสปริงเป็นไงบล็อกความลึกด้วยการใช้เข็มจมก็ได้เห็นไหมปรับแต่ถ้าผมใช้ฮอกกับเครื่องมีสปริงซอฟผิวนุ่มๆอย่างคอยใช่ไหมฮะเป็นไงฮะอ่อนแอไปสำหรับการเดินเส้นเพราะว่าเข็มเดินเส้นมันรวมกันแล้วมันทื่อเพราะฉะนั้นต้องมีหนึ่งสปริงซอฟผิวพอใช่ไหมเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเราต้องใช้ไฟแรงขึ้นเพราะมันอ่อนแอแทงไม่เข้านั่นเพราะฉะนั้นงานเดินเส้นเข็มกลมเนี่ยไปดูที่เข็มครับมันต้องใช้ในเรื่องความแข็งแรงเขาจึงต้องใช้ใบตีสั้นมันจะได้แข็งแรงถ้าใบตียาวเป็นไงฮะมันนุ่มส่วนเข็มแบนน่ะมันกระจายกันอยู่มันเลยแหลมใครแหลมมันไม่ค่อยมีปัญหาเข็มกลมมีปัญหาเพราะว่ามันทื่อนะครับทีนี้ถ้าเลือกกลไกได้เราก็ปรับจูนเนี่ยผมก็จูนไปยังไงผมเอาแข็งแรงไว้ก่อนส่วนใหญ่มันแล้วก็บล็อกด้วยเข็มจมไว้ก่อนนะครับเดินเส้นก็เลยแล้วก็บวกกับตีสั้นไงก็เลยจะเป็นคอยเหมือนเดิมก็ส่วนใหญ่ก็ใช้คอยกันเพราะว่าอะไรคอยมันปรับการตีสั้นได้ใช่ไหมครับปรับตีเข็มละเอียดให้มันอยู่ที่2มิลบวกกับการใช้เข็มก้านก็สามารถเพอร์เฟคแล้วนะครับอันนี้มันไม่ใช่ว่าระบุว่าเป็นคอยนะครับเครื่องไหนก็ได้ที่สามารถทำกลไกแบบที่เราเลือกได้เนี่ยก็คือมันมีแค่2แบบฮะเราจูนเอาก็ได้นะครับปรับคนตามอุปกรณ์นะครับสรุปเดินเส้นต้องการเข็มตีสั้นรอบที่เร็วนะครับอันนี้ผมสรุปนะครับสรุปของงานเดินเส้นทั้งหมดเนี่ยที่ผมอธิบายมาเนี่ยเป็นวิธีแก้ปัญหาแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ารายละเอียดของการทำงานมันผมสรุปเลยก็คือเข็มกลมหรือการเดินเส้นเป็นแบบนี้อันนี้สรุปนะก็คือต้องการเข็มตีสั้นที่2มิล2ถึง3มิลนะต้องการเข็มตีสั้นรอบที่ค่อนข้างเร็วถ้าเราต้องการเดินเส้นคมเนียนนะครับรอบที่ค่อนข้างเร็วก็คือถ้าเป็นคอยมันก็ใช้แล้วแต่ไฟนะฮะเราสักดูปุ๊บรอบค่อนข้างเร็วโรตารี่ก็มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นผมว่าไปดูในเรื่องการทำงานดีกว่ารอบเร็วแล้วก็เวลาเข็มเบอร์ใหญ่นะครับมันจะทื่ออะไรฮะอันนี้สรุปเลยฮะเวลาใช้เข็มนะครับเบอร์3ถึงเบอร์9มันเล็กมันแหลมอยู่นะครับใช้สีค่อนข้างเหนียวส่วนเบอร์11เบอร์13อะไรเบอร์หรือเบอร์9เนี่ยขึ้นไปบางตัวมันใหญ่มั้ยใช้สีค่อนข้างเหลวเพื่อให้ซึมผ่านซอกเข็มนะครับแล้วก็เวลาที่เราสักนะครับเฉียงทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายแบบนี้สมมติอันนี้เป็นเส้นลอกลายเครื่องทำงานดอดตลอดเวลาถ้าเราจับแบบองศาเฉียงแตกออกอย่างนี้มันจะเป็นลักษณะการวางเม็ดสีแบบนี้แตกข้างนะครับคือยิ่งผิวหนังนุ่มๆยิ่งมีปัญหาเลยเราควรเป็นไงฮะเฉียงทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายจะเป็นการทำงานแบบนี้ช่วยในเรื่องของความเนียนของเส้นใช่ไหมครับเส้นคมเนียน2ถ้าเราสักไม่ติดนะครับรองกล้ามเนื้ออย่างเช่นแถวนี้ให้เราล้มเข็มลงแบบนี้อันนี้เป็นชั้นผิวหนังนะครับล้มเข็มลงแบบนี้ประมาณ45องศาแล้วสักตามไปแบบนี้เนี่ยล้มเข็มลงแบบนี้นะครับกับอันนี้กับผิวหนังเนี่ยล้มปุ๊บแล้วก็สักตามไปแบบนี้เข็มมันจะทำงานแบบนี้นะถ้าเป็นเดินเส้นแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้นะครับติดนะครับเจอรองกล้ามเนื้อใช้เข็มจมครับบล็อกปึ๊บส่วนใหญ่ผมสักจริงๆเนี่ยใช้เข็มจมนะครับเข็มลอยไม่ค่อยได้ใช้แค่มินิมอลอัคระนะฮะเครื่องแบบไหนดีผมให้คำตอบค่อนข้างยากนะครับผมคิดว่าเวลาที่เราเช็คเนี่ยเดี๋ยวผมพาเช็คก็คือ1แหละมีกำลังครูหญิงเหยียบให้หน่อยเวลาที่เราเช็คเอ้ยไม่ได้เสียบเนาะอันนี้ไงปักอยู่นี่ครูหญิงเหยียบเท้าเจ้าของมันก็ไม่ติดเอาใช่ตัวนั้นช็อตเปล่า
มีคอยนี่ไงคอยผมขอคอยในตะกร้าด้วยเดี๋ยวสาธิตทีเดียวจะได้เป็นคลิปเดียวกันเลยแล้วค่อยให้ไปรีดูเอาก็ได้เพราะว่ามันเป็นแก่นสารครับอาจจะจำวันเดียวไม่หมดใช้วิธีการรีดูก็ได้ครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญครับตัวที่สำคัญที่สุดเลยครับก็คือเข็มสักมีแค่2แบบกลมและแบนใช่ไหมฮะทีนี้มันจะเป็นดีเทลไงผมก็เลยว่าแต่ละคนดีเทลของการใช้การทำเนี่ยไม่เหมือนกันก็เลยว่าทักษะความสามารถต้องใช้ความถนัดตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับอันนี้เป็นวิธีการทีนี้ความถนัดเป็นของแต่ละคนใช่ไหมครับความเร็วมืออย่างเงี้ยการคอนโทรลอย่างเงี้ยผมก็เลยว่ามันจะต้องวิเคราะห์กันแบบนี้คือเหมือนตัวต่อตัวนะครับส่วนตัวเนี้ยก็คือเราสามารถไปวิเคราะห์ของตัวเองเบื้องต้นก่อนก็ได้เพราะว่าไม่หลุดกันครับที่เหลือไปดูที่ความถนัดการจับอันนี้เสียบแล้วเนาะเสียบแล้วค่ะคอยมันมีคอยแต่เอาแค่คอยก็พอเอาได้ได้ทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูอย่างเงี้ยอุ้ยสวัสดีครับไหนล่ะไม่หานี่ไงหาหน้าจออะปล่อยกันก็ได้ให้ดูแบบนี้เราอันดับแรกอันดับแรกเราไหนล่ะนี่ไงอันดับแรกก็คือเราจะรู้ได้ไงนะครับอันนี้การตีไปกลับของเข็มก็คืออันนี้เป็นโรตารี่นะครับปึ๊บเดี๋ยวดิอยู่ตรงไหนให้มันซูมชัดๆก่อนเดี๋ยวครับผมให้ดูแบบนี้ก่อนแล้วกันแล้วผมไปเขียนก็คือการนี่ไงมันซูมให้แล้วนี่การตีไปกลับใช่ไหมครับอันดับแรกเราจะเช็คยังไงดีถอยหลังไปสุดก่อนปึ๊บแล้วให้มันเสมอกับปอกเข็มใช่ไหมครับหลังจากนั้นกดดูซิว่ามันเท่าไหร่แล้วก็เอาเหรียญไปวางดูไปเทียบดูอันเนี้ยเหรียญ10มีไหมฮะให้เห็นภาพดีกว่าผมชอบให้เห็นภาพบางคนว่าก็ตั้งเข็มไปแล้วสวัสดีครับแบมบูแทตูซิกาดักผมให้ดูให้เห็นภาพไปเลยดีกว่าก็คือไม่ใช่ตั้งเหรียญบาทกันไม่ใช่ก็ทีนี้เราเมื่อเราปรับเข็มเข้าไปชนสุดแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ดันมันออกมาสุดคือการตีของมันอันนี้มันจะได้2เหรียญ10โอ้ยมันอันนี้คือมันจะอยู่ประมาณตียาวครับอันเนี้ยประมาณ3มิลเกือบ4มิลเห็นมั้ยมันเลยเหรียญ10อีกนะครับเดี๋ยวผมกดเอากดผิดอันก็คือมันจะเลยเหรียญ10ออกไปอีกนะครับแสดงว่าอันนี้ตียาวนะครับทีนี้เรามาดูว่าเครื่องที่มีกำลังล่ะเช็คยังไงนะครับเวลาเราไปซื้อนะครับเราก็ดู1การตีไปกลับใส่เข็มใช่ไหมครับตียาวละสองก็คือดูมีกำลังก็คือปรับไฟเบาที่สุดนะครับผมจะให้ดูเปรียบเทียบหนึ่งอ้าวปลั๊กหลุดเดี๋ยวนะฮะอ๋อเห็นไหมปวดแขนอุ้ยอุ้ยอันยาหมดเลยฮะไม่เป็นไรครับเซ่ออยู่แล้วฮะให้ผมถือให้ไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมถือนี่ไฟ4ครับให้ดูแบบนี้ปวดแขนนะขยับไปนี่ก็ได้นี่จบข่าวเลยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเลยฮะทีนี้เรามาดูว่าฮะโอเคแบบนี้นะโอเคทีนี้มาดูสุดท้ายครับเรื่องของการเลือกใช้เครื่องว่าไหนตีสั้นตียาวไหนซอฟผิวใช่ไหมครับอันไหนควรจะใช้ฮอกอันไหนควรใช้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะได้แบบอันดับแรกเห็นไฟอยู่ใช่ไหมฮะเห็นไฟมาดูซิตอนนี้ไฟ4อยู่ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อกี้เราเช็คของอะไรครับเช็คการตีเข็มก็คือปรับไปที่ผมถอยก่อนก็คือเช็คใหม่ก็คือเนี่ยถอยเข็มไปสุดก่อนนะครับถอยเข็มไปด้านหลังไปสุดก่อนดูการกลไกของการตีมันก็คือถอยเข็มไปสุดของมันเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตั้งกระบอกให้มันไปเสมอนะครับปึ๊บอย่างเงี้ย
หลังจากนั้นก็กดการทำงานของอุปกรณ์ออกมาปุ๊บโอ้โหเนี่ย4มิลแล้วฮะเหรียญ10เมื่อกี้ผมขอหลังจากนั้นเราเอาเหรียญมาลองเทียบดูซิอย่างเงี้ยนี่เห็นมั้ยมันเป็นเหรียญ10 2เหรียญเลยฮะแสดงว่ากลไกเนี้ยตียาวเห็นมั้ย2เหรียญเลยก็คือตี4มิลแสดงว่าตียาวนะครับตียาวก็จะเข้ากลไกของที่ผมว่าตัวนี้เห็นมั้ยนั่นอันนี้ต้องไปย้อนดูนะครับถ้ามาทีหลังเนี่ยตัวนี้สำคัญครับนี่คือแก่นสารล้มเวลาประสบการณ์นะครับสักติดอะไรพวกนี้ทีนี้มาดูว่าถ้าเราจะเช็คเครื่องที่มีกำลังเราทำไงเอาปากกาเนี่ยฮะดูไฟครับไฟตอนนี้4ใช่ไหมฮะเนี่ยแตะแล้วไม่ดับถ้ามันมีซอฟผิวนะครับเวลาเราแตะไปปุ๊บมันจะซอฟผิวลงเนี่ยมันจะไม่ดับนะครับแต่มันจะค่อยๆแบบซอฟลงใช่ไหมฮะแสดงว่าตัวนี้มันยังซอฟอยู่นะครับทีนี้ถ้าผมปรับไฟเบาลงอีกเวลาเช็คเครื่องจะเลือกซื้อเครื่องปรับไฟเบาให้มากที่สุดนะครับดูดิว่ามันจะใช้ขนาดไหนนี่ผมปรับไปแค่2นี่ยังมีกำลังเห็นไหมแสดงว่าโอเคเห็นไหมผมปรับไฟเบามากเนี่ย2นะครับแสดงว่าเวลาเลือกซื้อเครื่องเนี่ยก็คือเน้นไปที่กำลังก่อนอันที่ปรับ2ก็ยังมีกำลังนะครับมันเป็นโรตารี่ใช่ไหมครับปรับ2มีกำลังทีนี้แต่มันตียาวเราค่อยไปปรับอย่างที่ผมว่าปรับคนตามอุปกรณ์นะครับเราต้องใช้ได้ทุกเครื่องนะครับไปย้อนดูนะครับไปรีดูเพราะว่าสำคัญครับตัวเนี้ยเดี๋ยวผมไลฟ์เสร็จก็เดี๋ยวไปรีดูนะครับเป็นทฤษฎีเลยนะฮะที่เราจะใช้เครื่องทุกอุปกรณ์ได้หมดเลยครับทั่วโลกทีนี้มาดูระบบคอยเนี่ยข้อดีของมันคือกดแล้วก็ปรับการตีเข็มฮะไปกลับเนี่ยอันนี้เป็นการตีเข็มปุ๊บไปกลับค่อนข้างปรับได้ละเอียดใช่ไหมปรับใกล้ก็ตีสั้นปรับไกลก็ตียาวใช่ไหมฮะทีนี้ข้อเสียมันคือทำงานด้วยสนามแม่เหล็กดูติดผักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเครื่องบางตัวในท้องตลาดเป็นไงใช้ไฟแรงนะครับพอไฟแรงเป็นไงฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าบิบยากบ้างอะไรบ้างเพราะว่าไปสอดคล้องกับนี่ฮะการตอบพวกนี้นะครับนี่ผมให้ดูย้อนอธิบายไว้ยาละทีนี้มาดูว่าการเช็คคือการซอฟผิวของมันไปอยู่ที่ใบตีตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยใบตีใช่ไหมครับใบตียาวมันก็จะเสมอกับบาร์ตรงนี้เดินเส้นต้องการความแข็งแรงเราก็ปรับใบตีให้มันมาต่ำๆแบบนี้มันจะได้แข็งแรงใช่ไหมฮะถ้าเราแบบสูงๆแบบเนี้ยมันจะซอฟผิวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเดินเส้นต้องการเข็มตีสั้นคือไปกลับสั้นๆแล้วก็ความแข็งแรงบวกกับรอบที่เร็วหน่อยก็คือรอบไม่เร็วมากเหรอครับมันกลไกตีสั้นมันจะวางเม็ดสีแบบละเอียดถี่เองนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ไฟปกติก็คือบางตัวมันก็ใช้แค่4แค่5เองนะครับแต่แพง ก็ดูเราไปดูที่หน้างานของเราเป็นหลักนะครับมันตอบยากในเรื่องของราคากับกำลังใช่ไหมครับมันแพงเพราะกำลังเราไม่ได้ต้องการความเร็วเราต้องการกำลังทีนี้ข้อเสียของมันก็คือเวลาเครื่องที่มันราคาทั่วไปเนี่ยปรับไฟเบาไม่ค่อยมีกำลังนะครับผมเหยียบให้ดูเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีกำลังแล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าเครื่องมีกำลังมันพันกว่า1,500ก็โอเคแล้วเนี่ยฮะมีนะครับเดี๋ยวนี้ก็ใช้แบบเนี้ย1,500ก็เดินเส้นได้ละเห็นไหมตีละเอียดเลยอันนี้ผมถ้าสมมติผมเดินเส้นผมปรับไปที่การตีไปกลับเนี่ย2มิลใช่ไหมครับก็เอาเหรียญ10ไปวางดูนะครับก็เอาเหรียญ10เนี่ยเข้าไปแบบใกล้ๆนะครับเหรียญ10หรือเหรียญ5ก็ได้จริงๆเนี่ยผมว่าเหรียญ5เนี่ยไปวางพอดีมันจะได้คือเวลาที่มันทำงานมันจะมีการซอฟแอนตัวไปกลับใช่ไหมครับเราปรับเนี่ยประมาณเหรียญ5แต่เวลาทำงานมันซอฟเนี่ยมันก็จะเท่ากับประมาณ2มิลพอดีนะครับไม่ใช่ว่าปล่อย2มิลพอดีเป๊ะแล้วมันไปปรับไปที่เหรียญ5ก็ได้หรือเหรียญ2บาทปุ๊บเวลาทำงานมันก็ต้องมีสปริงซอฟแอนด์เข้าไปนะฮะวิธีเช็คเห็นไหมถ้าใช้เครื่องมีกำลังก็อันนี้3ไม่ค่อยมีกำลังแต่มันติดไงก็ถือว่าโอเคเนี่ยแล้วก็แตะอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับ3ไฟแค่3แค่5ก็มีกำลังละเห็นไหมเนี่ยนี่คือมีซอฟผิวคือแตะไปแล้วไม่ดับแสดงว่า
ช้ไฟน้อยนะครับตีละเอียดตีสั้นเหมาะกับเดินเส้นคมแน่นเนียนไหมเหมาะเลยนะครับไม่ได้ใช้ไฟแรงเลยใช้ไฟไม่แรงแต่มันตีสั้นไงมันทำให้เส้นแน่นแล้วก็ถนอมผิวใช่ไหมครับส่วนตัวนี้ล่ะมันตียาวนะครับมันเป็นไงครับมันต้องเดินช้าๆนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเมื่อกี้มันต้องเดินเร็วนะเดี๋ยวผมค่อยเป็นอีกคลิปนึงที่สาธิตบนหนังเทียมแล้วกันอันนี้เป็นอธิบายทฤษฎีโอเคครับ